พี่แรกสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องวีซ่าโอ้ดีใจมากที่วันนี้เราได้นั่งคุยกันเรื่องนี้อีกครับพี่ครับนะฮะเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าพลานป่าคอนกรีตเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดในป่านะพี่ถ้ามีคอนกรีตเข้ามาแล้วอะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดในป่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวมาดูซิว่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าพลานป่าคอนกรีตเนาะเออน่าสนใจครับพี่เหตุการณ์นี้ไปรับฟังมาเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงพี่คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของแฟนรายการพี่ที่โคราชนี่แหละตอนแรกเลยก็เป็นแฟนรายการซึ่งเข้ามาทางช่องสตรีมมิ่งนี่แหละก็มาทักทายตอนพี่จัดรายการช่วงบ่ายเนาะรายการผีที่โคราชเนี่ยก็รู้จักคุยกันไม่เลือดจนกระทั่งพอเป็นแฟนรายการเริ่มนานขึ้นนานขึ้นแกก็เริ่มขออนุญาตมาอยากดูบรรยากาศจัดรายการสดที่สตูอะไรเงี้ยที่โคราชครับก็เลยบอกก็เลยอนุญาตให้แกมาแกก็มาที่สตูจริงๆแล้วก็มีของแปลกๆเครื่องรางมาฝากมาพูดคุยจนกระทั่งเริ่มสนิทกันเรื่อยๆเนี่ยถึงได้มารู้ว่าพี่เขาเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่โคราชนี่แหละแล้วก็มีบ้านอยู่ที่เมืองการด้วยแล้วด้วยความที่ว่าจับพลัดจับผูเนี่ยไปรู้จักกับลูกหลานของทางพรานที่นั่นน่ะซึ่งแกไม่รู้หรอกว่าตอนแรกอ่ะที่นั่นน่ะเขามีหมู่บ้านพรานอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งยังใช้วิถีชีวิตอยู่แบบดั้งเดิมเลยครับนี่พี่อธิบายให้ฟังก่อนว่าโลเคชั่นมันจะเป็นอย่างนี้ที่นั่นเนี่ยคนรุ่นใหม่คือลูกหลานคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะอยู่ติดปากทางคือติดถนนมีไฟฟ้าเป็นบางหลังคาเรือนแล้วก็จะมีหมู่บ้านเป็นไล่ไปทีละหมู่บ้านประมาณ 4-5 หมู่บ้านจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านพรานใหญ่ครับซึ่งจะอยู่แบบดั้งเดิมไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไม่มีไฟฟ้าสักหลังคาเรือนแล้วก็ติดอยู่ติดชายป่าคือคนรุ่นเก่าก็จะอยู่แบบดั้งเดิมแล้วก็จะอยู่ติดชายป่าเพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าป่านั่นเองด้วยความที่ว่าพี่คนเนี้ยแกชื่อพี่หนึ่งเนาะแกก็ประมาณว่าด้วยความที่ว่าหลงไหลตั้งแต่เป็นนักเรียนตั้งแต่เป็นหนุ่มวัยรุ่นแล้วว่าหลงไหลพวกเรื่องราวเกี่ยวกับป่าแล้วก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็สนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับป่ามากมายจนกระทั่งพอไปรู้จักลูกหลานพานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆซึ่งก็อยู่ปากทางแล้วบอกว่ามันมีหมู่บ้านซึ่งยังอยู่แบบดั้งเดิมนะพี่เป็นพวกรุ่นปู่ย่าตายายผมนี่แหละแล้วแกก็ได้เข้ามากับรู้จักเข้าหมู่บ้านพานที่อยู่ติดชายป่าเนี่ยพอแกมารู้จักพานใหม่ๆแกก็จะผูกสัมพันธ์โดยการที่ว่าซื้อของที่จำเป็นไปฝากแต่ละหลังคาเรือนเนาะอย่างเช่นพวกปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งแล้วที่สำคัญที่สุดคือซื้อน้ำมันตะเกียงไปฝากเพราะว่าที่นั่นไม่มีไฟฟ้าครับแล้วนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่ว่าพอผูกไม้ตีก็เริ่มได้คุยกันแก่เริ่มมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับการเข้าป่าจริงๆพานก็เอ็นดูด้วยความที่ว่าเห็นสนใจก็บางอย่างที่สอนได้ก็สอนบางอย่างที่เขาถามบางทีเขาไม่สะดวกตอบเขาก็ไม่ตอบเฉยๆประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ที่หมู่บ้านพานใหญ่ซึ่งติดชายป่านั้นน่ะเขาพากันเรียกพี่หนึ่งว่าพ่อพรานป่าคอนกรีตเพราะว่าแกเป็นคนเมืองโคราชเนี่ยแกมาแกเป็นคนในเมืองแต่แกชอบป่าชอบเรื่องป่าชอบบรรยากาศที่นั่นแล้วก็ตื้อพยายามจะตื้อที่จะเข้าป่าไปด้วยจนกระทั่งได้เริ่มเข้าป่าไปฝึกในการขัดห้างนั่งห้างขึ้นห้างเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตเอาตัวรอดในป่าแล้วพอได้คุยกับแกเนี่ยแกก็หยิบเรื่องราวที่แกไปเจอมาจริงๆแล้วมันแปลกมากบางอย่างมันเกินที่จะอธิบายพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่บางอย่างเนี่ยเขาเคยอ่านหนังสือหรือเคยฟังเรื่องราวต่างๆมามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คือรายละเอียดลงลึกเนี่ยมันอาจจะต่างจากที่แกรู้มาแล้วแกก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราได้เก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวพวกนี้แกเล่าให้ฟังว่าพอแกเริ่มสนิทแล้วเข้าไปใช้ชีวิตในป่าบ้างแล้วเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยแกก็ไปมาเนาะระหว่างโคราชกับเมืองการวันนึงเนี่ยแกก็ตัดสินใจว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี่ยช่วงนั้นย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงโควิดเนาะแกก็กลับไปว่าเออไปอยู่ในป่าดีกว่าอากาศดีไม่ต้องเสี่ยงใช่ไหมไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ต้องเจอผู้คนมากมายก่อนเขาจะล็อกดาวน์แกก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่การแล้วก็เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านพรานทีเนี้ยมันมีผู้ใหญ่ถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยวันนั้นแกบอกว่าเข้ามาที่หมู่บ้านโดยที่เขาเรียกว่าขับรถมากับญาติสองคนเข้ามาที่หมู่บ้านเข้าไปลึกเลยจากปากทางเข้าไปถึงหมู่บ้านท้ายสุดซึ่งเป็นหมู่บ้านพรานใหญ่เนี่ยหลายสิบกิโลมากนะครับเป็นทางลูกหลังเข้าไปแล้วสองข้างทางเป็นป่าแกบอกว่าข้าราชการท่านเนี่ยเขามาอธิบายอาการให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่การแพทย์สมัยใหม่แล้วเนี่ยเขาไม่หายแพทย์ตรวจไม่เจอก็เลยมีคนพวกที่รู้จักกันแนะนำให้เข้ามาหมู่บ้านพราน
เข้ามาลึกเลยเข้ามาแล้วก็มาเจอพานใหญ่พอดีซึ่งเป็นผู้นำชุมชนพานใหญ่บอกว่าถึงไม่เล่าอาการให้ฟังอ่ะแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าโดนของครับโดนของมาแน่นอนทีนี้ด้วยความที่ว่าพี่หนึ่งอ่ะแกก็วันนั้นแกไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็เห็นการพูดคุยก็เลยขออนุญาตพ่อพานบอกว่าพ่อพานผมอ่ะขอไปดูด้วยได้ไหมอยากไปเห็นว่าเขารักษากันยังไงประมาณอย่างเงี้ยครับทีนี้พานก็บอกว่าพานใหญ่เขาบอกว่าก็เองก็ไปดูสิจะได้ได้ความรู้ไปกับหลานข้าแล้วกันอย่าเอารถเครื่องอ่ะไปแต่ข้าไม่ไปหรอกนะแต่ว่าข้าขออนุญาตเขาแล้วแหละมันเป็นญาติญาติกันนี่แหละเป็นหมอธรรมอยู่บ้านถัดไปอีกไม่กี่หลังหรอกทีนี้ทางด้านพี่หนึ่งก็เลยถามพานว่าเอ้าแล้วพ่อพานอยู่แต่บ้านไม่เห็นได้ออกไปไหนเลยแล้วไปขอเขาตอนไหนพ่อพานก็บอกว่าเออนะข้าบอกมาแล้วแหละเองไปกับหลานนั่นแหละไปดูแล้วก็เขาบอกให้ทำยังไงก็ทำตามนั้นแหละอะไรที่มีคนทำก็อย่าทำแค่นั้นแหละไปนั่งดูเอาความรู้เฉยพี่หนึ่งแกก็งงไงว่าเอ้าพ่อพานก็อยู่บ้านนี่หว่าแล้วแกไปขออนุญาตหมอทำตรงไหนว่าจะให้แกไปดูพิธีกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งที่นั่นไม่มีโทรศัพท์นะน้องวีโทรศัพท์มีที่พี่หนึ่งที่ว่าเป็นพานป่าคอนกรีตที่แถวในหมู่บ้านเขาเรียกกันแค่เครื่องเดียวเพราะว่าแกเป็นคนเมืองไงแต่พอไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรสักเท่าไหร่หรอกมันลึกไงมันเป็นป่าทีนี้แกก็ซ้อนรถไฟรถเครื่องเก่าๆขับนำทางรถข้าราชการผู้ใหญ่ที่เข้าไปให้ขับตามไปถึงบ้านหมอธรรมพอไปถึงนั่นปุ๊บหมอธรรมก็ออกมาต้อนรับกับสู้พาขึ้นบ้านทีนี้ทางด้านพี่หนึ่งก็เลยถามหลานของพ่อพานว่าเอ๊ะทำไมพ่อพานจะไม่มาด้วยล่ะหลานเขาบอกว่าแกไม่สะดวกมาหรอกเพราะว่าที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านพานหลังไหนหรือว่าบ้านหมอธรรมเนี่ยทุกบ้านจะมีของอยู่เต็มใต้ถุนบ้านอยู่รอบบ้านไปหมดเพื่อป้องกันตัวเขาจะไม่ก้าวก่ายเขาจะไม่ถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่ไปเหยียบชายคากันถ้าคนที่มีของพวกเนี้ยเขาจะเลี่ยงแต่ว่าเขาไม่ต้องห่วงหรอกพี่เขาขออนุญาตก็แล้วแหละพวกนี้เขาขอกันได้อะไรเงี้ยแกก็งงขอกันตอนไหนวะขอกันได้ยังไงนี่เมื่อไม่เจอกันเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอขึ้นไปบนบ้านเนี่ยทางด้านหมอธรรมเขาก็เตรียมของบางส่วนแล้วแหละเขาก็บอกให้นั่งทางทิศนั้นทิศนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกให้พี่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มไปนั่งตรงนี้เด้อนั่งตรงนี้ดูเฉยห้ามถ่ายรูปล่ะตอนทำพิธีห้ามถ่ายรูปนั่งดูเฉยพอเงียบๆแล้วเขาก็นั่งทำพิธีไปหมอธรรมบอกว่าเขาจะต้องทำพิธีเดอะเลียดก่อนเดอะเลียดนี่เป็นภาษาสวยครับเป็นการทำพิธีที่จะเขาต้องการตรวจพิธีเลยนะฮะเดอะเลียดพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาสวยนะแต่เขาบอกว่าเป็นภาษาสวยเดอะเลียดใช่เป็นการตรวจดูก่อนว่าเขาโดนของมาหนักแค่ไหนโดนของมาจากใครประมาณอย่างเงี้ยเป็นการเช็คเหมือนตรวจอาการก่อนเขาก็ทำพิธีของเขาไปตั้งเครื่องเส้นเครื่องคลีไปแล้วก็ทำพิธีใช้มีดหมอซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาตีมีดหมอใช้เองเฉพาะบุคคลแต่ละคนจะมีมีดหมอติดตัวแต่เขาตีเองนะครับเขาตีขึ้นมาเองเขาก็ใช้มีดหมอที่เขาตีขึ้นมาเองเนี่ยใช้ตรวจว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้โดนของอะไรมาบ้างก็มีญาติตั้งอยู่สองคนเขาบอกว่าหมอธรรมบอกว่าโชคดีนะเนี่ยเขาเอาไม่ถึงตายเขาเอาแค่สั่งสอนแต่ในกรณีสั่งสอนเนี่ยถ้าไม่รักษาหรือคนที่เอาของออกไม่ได้อ่ะก็ถึงพิการนะถึงล้มหมอนนอนเสื่อมเหมือนกันครับพอตรวจอาการเสร็จเขาก็เลยเขาเรียกว่าทีนี้จะไล่ของแล้วก็ทำพิธีสวดมนต์อยู่นานเลยแล้วก็เอามีดหมอไล่เป็นจุดไล่เป็นจุดไล่เป็นจุดจนกระทั่งเนี่ยผ่านไปเป็นชั่วโมงก็เอากระมังเป็นเหมือนเป็นกระมังสำริดน่ะเป็นโลหะแบบโลหะเก่าๆแล้วเนี่ยให้กับคนที่โดนของเนี่ยถือไว้เสมออกก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยอยู่ๆข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยก็อาเจียนออกมาทางด้านพี่หนึ่งก็บอกว่าสภาพนึกภาพตามว่าอาเจียนนี่คือเหมือนก๊อกน้ำแตกอ่ะมันพุ่งออกมาก๊อกน้ำแตกใช่พุ่งมาแล้วมันเป็นเลือดดำอ่ะเลือดเสียครับแล้วพออ้วกมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีของบางอย่างออกมาด้วยนั่นก็คือเป็นฟันสามซี่แล้วก็มีเล็บหัวไม่โป้เท้านะไม่ใช่มือนะหัวเท้าสามเล็บแล้วทีนี้ทางด้านหมอธรรมบอกว่าเนี่ยมันเป็นฟันของผีไตโหงเล็บหัวไม่โป้เท้าก็ถอดเล็บมาจากศพผีไตโหงที่ทำของใส่อยู่ในร่างกายเขาอะนะใ
ช่เพราะว่าอาการของเขาคือกลางวันเนี่ยใช้ชีวิตได้ปกตินะแต่พอถึงเวลากลางคืนเนี่ยจะปวดท้องบิดไปบิดมาไร้เรี่ยวแรงคือทำอะไรไม่ได้เลยจะเป็นเฉพาะกลางคืนกลางวันนี่ปกติไปทำงานได้แต่พอตกกลางคืนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปแอดมิดตรวจที่โรงพยาบาลก็หาไม่เจอจนกระทั่งต้องมาที่นี่พอถอนของมาแล้วเนี่ย พี่หนึ่งที่แกนั่งดูอยู่แกก็บอกว่าเขาเนี่ยเอาผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าห่อศพเก่าเนี่ยมาวางไว้แล้วก็หมอธรรมเนี่ยก็เอาฟันสามซี่นั้นเนี่ยแล้วก็เอาเล็บสามเล็บห่อไม้โพธิ์เท้าใส่เข้าไปในผ้าห่อศพแล้วห่อผ้าพับปิดไว้แล้วก็เอาได้มาตาสังมามัดแล้วที่นั่นมันเป็นบ้านไม้เก่าน้องวีเขาก็เปิดหน้าต่างไม้ไว้เนาะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่ากูอะไม่อยากมีเรื่องกับใครนะมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นแล้วเขาก็โยนห่อผ้าเนี่ยออกไปทางหน้าต่างให้พ้นหน้าต่างอะแต่นึกภาพตามพี่ว่าห่อผ้านะกับเขาเรียกว่าเล็บสามเล็บแล้วก็ฟันสามซี่ซึ่งมันไม่มีน้ำหนักนะมันเบามากมันเบามากเขาแค่โยนไปแหละมันพุ่งปลูดออกไปพ้นหน้าต่างเลยซึ่งทุกคนมองตามผ้าที่ลอยปลูดไปพ้นหน้าต่างแล้วมีเสียงอะตกกระทบพื้นข้างล่างอะพื้นเป็นลานบ้านเป็นดินเนาะดังตกเหมือนของมีน้ำหนักอะแล้วทุกคนก็ลุกไปตามดูไม่ถึงว่าหมอทำนี่เขาก็ลุกไปมองสุนทรต่างทุกคนก็ลุกเดินตามไปดูกะว่ามันต้องหล่นที่ลานด้านหน้าบ้านอ่ะลานด้านที่มันเป็นหน้าต่างแล้วพุ่งออกไปปรากฏว่าไม่เห็นห่อผ้านั้นเลยไม่รู้พุ่งไปตรงไหนแต่ได้ยินเสียงดังตุ๊บนะเหมือนมันตกอยู่แต่มันไม่เห็นมันไม่อยู่ที่นั้นแล้วอ่ะแล้วมันพุ่งไปเหมือนมันคือการจะคว้างของบางอย่างที่มันดูเบาว่างมันจะไม่ลอยไปไกลเนาะมันจะตกใกล้ๆเรานี่แหละถูกอันนี้มันพุ่งปี๊ดออกไปนอกหน้าต่างเลยแล้วหายไปเลยครับแล้วก็ยันแถมมีเสียงดังตุ๊บเหมือนของหนักด้วยทีเนี้ยพอทุกอย่างมันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางด้านญาติกับคนป่วยที่มารักษาก็จะขอตัวกลับแล้วทางด้านหลานพันใหญ่กับทางด้านพี่หนึ่งเนี่ยก็จะกลับเหมือนกันก็จะกลับไปบ้านพันใหญ่นั่นแหละพอกำลังที่จะลุกกลับกันทีนี้หมอทำก็บอกอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนยังไม่จบอย่างเงี้ยทุกคนก็หันมามองว่าอ้าวทำไมอ่ะพิธีเสร็จแล้วทำไมยังไม่จบนู่นน่ะมันรออยู่นู่นน่ะรอปากทางเข้านู่นน่ะทีนี้พี่หนึ่งแกก็ถามว่าเอ้าอะไรรออยู่ล่ะพ่อหมอทำเนี่ยบอกว่าไอ้ของไอ้ผ้านี่น่ะมันรออยู่ชายป่าทางออกนี่น่ะออกไปนี่ก็โดนอีกอ่ะเดี๋ยวต้องมารักษากันอีกอะไรเงี้ยรอก่อนใครให้นั่งรอก่อนสักพักหนึ่งแกเข้าไปหยิบเอาก็เป็นปั้นเป็นควายธนูน่ะมาใส่พานแล้วก็สวดคาถาสักพักหนึ่งแกก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยควายไปไล่ขวิดให้มันไปกลับไปที่เดิมซะแล้วค่อยกลับสักพักหนึ่งพอเหตุการณ์เริ่มแบบโอเคแล้วปกติแล้วเนี่ยแกก็บอกอ้าวแหละกลับกันได้ละกลับกันได้นะไม่ต้องแล้วไม่ต้องออกขับรถออกไปไม่ต้องหันหน้ามองนะขับไปเลยขับออกไปเลยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านคนมารักษาตัวเขาขับออกไปแล้วทางด้านพี่หนึ่งกับทางด้านหลานพานเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านพานเนาะแล้วในระหว่างทางที่ขับรถมอเตอร์ไซค์จะกลับไปบ้านพานใหญ่เนี่ยทางด้านหลานพานที่เป็นคนขับรถให้เนี่ยก็บอกกับพี่หนึ่งบอกว่าพี่เชื่อไหมว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูเขารักษาน่ะผมก็เคยโดนนะแต่ผมว่าโดนเกือบตายเลยโดนหนักกว่านี้อีกโดนแบบว่ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยแล้วหลานพานก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนยังไงบ้างทางด้านพี่หนึ่งซึ่งเป็นคนเมืองแกก็สนใจอยู่แล้วแกก็ฟังอย่างตั้งใจเนาะบอกว่าหลานพานได้บอกว่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นซึ่งมันเป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันหมดเลยเนาะจากไล่มาตั้งแต่ปากทางเข้ามาเรื่อยๆไปมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นหมู่บ้านนึงใกล้ๆกันมีเรื่องชกต่อยตุ่มบอลกันจนกระทั่งฝั่งตรงข้ามบาดเจ็บสาหัสเลยเจ็บมากแล้วที่ทางด้านผู้ใหญ่ของทางนู้นกับทางนี้ก็ต้องมาเคลียร์กันไอ้ทางด้านผู้ใหญ่ทางนู้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความแล้วก็แล้วกันไปคือมันนึกว่าเรื่องมันจบไปแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นน่ะไม่เกิน3วันอยู่ๆหลานพานเนี่ยที่เราให้พี่ก็ฟังบอกว่าอยู่ๆก็ปวดท้องเหมือนกันปวดท้องแล้วจากเริ่มปวดท้องก่อนที่เริ่มปวดกระจายไปตามจุดต่างๆดิ้นไปดิ้นมาจนแบบเหมือนจะขาดใจร้องโอดโอยจนกระทั่งทีนี้พานใหญ่กับญาติเขาที่อยู่3คนเนี่ยต้องมาช่วยกันล็อกตัวกดลงกับพื้นแล้วก็ดูว่ามันโดนอะไรวะเนี่ยปรากฏว่ามันมีบางอย่างวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังวิ่งเป็นลูกๆอ่ะวิ่งปื๊ดปื๊ดแล้วพอวิ่งทีมันก็ปวดอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้มีดหมอเนี่ยที่ก็มีคนละเล่มนะบ้านนี้เขามีมีดหมอคนละเล่มมาแล้วก็กดลงพื้นแล้วก็ช่วยกันไล่เอามีดหมอไล่ตามจุดแล้วก็ช่วยกันเอามีดหมอเนี่ยให้มันหยุดวิ่งอ่ะแล้วพอเม็ดไหนมันหยุดปุ๊บ
พานใหญ่ที่ท่องคาถาไปด้วยเอามีดหมอของพานเนี่ยกรีดเปิดแผลครับกรีดปุ๊บแผลประมาณเกือบนิ้วนึงอ่ะแล้วมันจะมีเม็ดบางอย่างบุ๊ดออกมาแล้วแกต้องรีบเอาเม็ดเนี่ยใส่ขันสำลีไว้ปรากฏว่าทางด้านหลานพันบอกว่าวันนั้นเขาโดนไป3เม็ดโอ้ยโดนไป3แผลกรีดออก3แผลรู้ไหมมันคืออะไรอะไรออกมาพี่มันคือหัวกระสุนกระสุนปืนเนี่ยมาจากไหนวะหัวกระสุนปืนแล้วทีนี้ทางด้านพี่หนึ่งเลยถามว่าเอ้าทำไมเป็นหัวกระสุนล่ะหลานพันก็เล่าให้ฟังว่าพ่อพันเขาบอกว่าเป็นหัวกระสุนปืนที่ผ่าออกมาจากผีไซโหงอ่ะที่เขาโดนยิงตายอ่ะเอามาทำคุณใส่ใส่ครับทำคุณใส่ใส่แล้วทีนี้เอ้าแล้วไปโดนได้ยังไงอ่ะไหนว่าไม่เอาเรื่องกันบอกว่าก็เขาไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องอ่ะแต่เขาทำของใส่เลยแล้ววิธีการทำของเขาคือรู้ไหมทำยังไงคือที่นั่นมันเป็นดินเนาะพื้นอ่ะมันเป็นดินแล้วหมู่บ้านมันใกล้กันเขาตามกะว่าจะเล่นเนี่ยเขาดูว่าคนเป้าหมายเนี่ยเดินไปทางไหนเขาไปเอาดินรอยเท้าที่เดินเหยียบพื้นเนี่ยแค่ดินรอยเท้านะเอาไปผสมกับดินป่าช้าแล้วปั้นเป็นหุ่นขึ้นมาอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าดินใต้ฝ่าเท้าถูกไหมพี่ใช่ดินใต้ฝ่าเท้าเออแล้วก็เอาหัวกระสุนเนี่ยที่เขาไปแงะมาจากศพเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยคือเก็บไว้นานแล้วเอาไว้เพื่อทำของเนี่ยเอาหัวกระสุนเนี่ยฝังลงไป3เม็ดที่หุ่นดินปั้นนั้นทำของใส่คนนี้ก็หมายความว่าพี่แรกก็หมายความว่าไอ้ดินส่วนผสมต่างๆที่เอามาปั้นเป็นหุ่นเนี่ยปั้นเป็นตัวแทนของคนที่จะทําใส่ถูกป่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องมีวันเดือนปีเกิดนะแค่ดินใต้รอยเท้าแค่นั้นเองทําใส่กันได้แล้วอ่ะแล้วก็เอากระสุนยัดไปแล้วก็ทําพิธียัดกระสุนเข้ามาในร่างกายอย่างเงี้ยหรอใช่ๆครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าเค้าบอกว่ามันปวดมากอ่ะพอมันวิ่งไปตรงไหนมันเหมือนมีไอ้บางอย่างติดอยู่ใต้ผิวหนังแล้วมันปวดมากมันเจ็บอ่ะจนกระทั่งเนี่ยพันใหญ่เขาออกให้ด้วยเลยต้องเปิดแผลเนาะแผลละ1นิ้วกับ1นิ้วเพื่อเอาหัวเนี่ยมันพอมันหยุดปุ๊บต้องกรีดให้มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยโอ้ยเราฟังแล้วเราก็โอ้ยไม่เคยได้ยินเลยว่าคุณใส่ที่มันยัดหัวกระสุนไปอย่างเงี้ยแล้วเป็นกระสุนที่แงะมาจากศพผีไร้โหงอะไรเงี้ยแล้วตอนพี่บอกว่ามันวิ่งในร่างกายขึ้นมานูนๆแล้วเอามีดดักไว้แล้วค่อยกรีดออกอุ้ยเสียวไส้แทนเลยอ่ะเออคือเราเคยได้ยินว่าอะไรรู้ไหมเคยได้ยินว่าคนที่ไปพิธีแล้วไปฝังตะกุดน่ะเราเคยได้ยินว่าตะกุดจะป้องกันด้วยการวิ่งรับนุ่นรับนี่อยู่ใต้ผิวหนังแต่นั่นเป็นของมงคลเนาะแต่แบบทำของแบบนี้ก็เพิ่งได้ยินพี่เล่าให้ฟังแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็สนใจกับเรื่องราวที่เขาโดนเนาะแล้วยังไม่พอแค่นั้นด้วยความที่ว่าพี่หนึ่งแกเป็นคนโคราชนั่นแหละคนเมืองแล้วแกไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วแกไปมาบ่อยมากทีนี้ทางด้านพ่อพานก็บอกว่าเฮ้เนี่ยเวลาที่จะเดินเข้ามาน่ะไม่ต้องเดินให้รออยู่ปากทางเดี๋ยวให้หลานขับรถเครื่องไปรับจะได้ไม่แบบไม่มีรอยเท้าไงกลัวจะโดนของอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันหลายหมู่บ้านแล้วไม่รู้ลูกเต้าเราใครคิดยังไงก็ไม่รู้ถูกเขาจะระวังตัวมากครับแล้วก็พ่อผ่านให้ขันสำริดติดตัวไว้ให้แล้วก็ให้สีพึ่งที่หุงเองติดตัวไว้ครับขันสำริดบอกว่าเวลาเผื่อสมมติว่ามันแต่บ้านไหนเขาเรียกว่าเองเนี่ยอัธยาศัยดีซื้อของไปฝากเขาใช่ไหมเขาเรียกให้น้ำดื่มกินแก้กระหายเนี่ยให้เอาน้ำที่เขาให้เทใส่ขันสำลีนี้ก่อนครับขันน้ำมันใสอ่ะแล้วเทใส่ขันแล้วมันขุ่นอ่ะสาดทิ้งเลยไม่ต้องกินถ้าน้ำใสๆโดนเทลงขันแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นหมายความว่าโดนทำของใสเหรอบอกว่านั่นแหละนั่นแหละในน้ำนั้นไม่ดีแล้วให้สาดทิ้งอยากกินแล้วมาแล้วอดไม่ต้องดื่มมากินบ้านเราครับเพราะไม่รู้ว่าใครคิดยังไงซึ่งเราฟังโอ้โหมันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็บอกสีพึ่งที่ให้มาเนี่ยก่อนจะเข้าพอมาถึงปากทางให้ทาก่อนเผื่อพลาดจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเดี๋ยวนี้พอแกมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บ่อยขึ้นนานขึ้นก็สนิทจับเขาเรียกว่าทั้งลูกหลานพานที่นั่นแล้วก็พานใหญ่ด้วยเวลาตอนเช้าแกบอกว่าแกตื่นมาเนี่ยมันเป็นบ้านไม้เนาะแล้วก็เขาตื่นกันแต่ 5:00 อย่างเงี้ยแกก็จะมาออกมายืนนึกภาพว่ามันจะมีฐานบ้านยื่นออกมาแล้วก็มีโอ่งมีอะไรเนาะแบบต้นไม้ยื่นออกมาให้มายืนล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยแล้วแกก็จะมองเห็นชายป่าเห็นอะไรเงี้ยปรากฏว่าแกเห็นเป็นแสงวับวับวับเนี่ยแกก็ด้วยความเป็นคนเมืองแกก็กำลังจะทักว่ามันคือพานก็มายืนอยู่แปรงฟันอยู่ด้วยนี่แหละทำความสะอาดอะไรเงี้ยตัวเองจะอาบน้ำอะไรพานรีบบอกว่ามึงอย่าทักนะทักมันมาเลยนะเว้ยที่ผายกันหมดเลยนะเนี่ยเรื่องเหนื่อยเลยเนี่ยปรากฏว่าพานบอกว่ามันเป็นผีป่าผีโป่งหากินอยู่ถ้าแค่ทักอ่ะมาถึงบ้านเลยเห็นอยู่ไกลๆนู่นน่ะแป๊บเดียวมาถึงบ้านเลยอย่าไปทักอะไรเงี้ยแกก็เริ่มเรียนรู้วิธีของขนบธรรมเนียมที่นั่นเริ่มระวังตัวว่า
เฮ้ยระวังต้องระวังเรื่องการที่จะไปเยือนบ้านอื่นหรือว่าไปพูดคุยกับหมู่บ้านที่เราไม่รู้จักเนี่ยบางทีคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเขาจะทำอะไรใส่หรือเปล่าที่นั่นยังเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความเชื่อแบบเดิมเลยนะวิถีชีวิตเป็นแบบเดิมเลยแล้วแกก็ไปเรียนรู้เรื่องป่ามาเยอะมากไปเจอเหตุการณ์แปลกๆในป่าซึ่งพี่มองว่าเรื่องที่มาเล่าให้น้องวีฟังนี้กับแฟนๆในช็อกเนี่ยคือเป็นปฐมบทของพรานป่าคอนกรีตซึ่งแกเข้าไปเรียนรู้ที่นั่นนะมีวัตถุดิบมากที่แกเล่าให้ฟังแล้วแต่หยิบทยอยมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้แกบอกว่าโอ้ของเขานะแต่ละอย่างน้องวีครับพรานใหญ่ที่เขาพกเข้าป่าเขามีทั้งขวดน้ำมันมีทั้งอะไรล่ะมีทั้งปั้นเหน่งที่ต้องพกเข้าป่ามีทั้งอะไรเครื่องรางต่างๆมากมายแล้วแต่ละอย่างมันมีเรื่องราวทั้งนั้นเลยซึ่งแกก็จะทยอยเล่าให้ฟังประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้แกบอกว่าที่นั่นเนี่ยด้วยความที่ว่าแกน่ะอยากเข้าป่ามากพอเข้าป่าก็จะมีทั้งลูกหลานพรานมีทั้งพรานใหญ่เข้าป่าแล้วเขาจะเกาะกันไปแบบให้แกอยู่ตรงกลางคือห้ามหลุดอ่ะถ้าหลุดนี่หายนี่เรื่องใหญ่เลยหายลูกหากันยาวเลยอ่ะว่ามันอาถรรพ์เยอะมากที่ป่าที่นั่นอ่ะเนาะแล้วเขาก็เลยด้วยความที่ว่าแกเป็นคนเปิ่นๆคือไม่รู้อ่านจากหนังสือไม่รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงเขาก็เลยพูดแบบสรรพยอกแกว่าโอ้ยพอผ่านป่าคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าที่นั่นเขาเรียกแกว่าผ่านป่าคอนกรีตครับเวลาแกอยากรู้อะไรเวลาแกแบบคือคิดว่าแกรู้แล้วเนี่ยแล้วแกไม่รู้ไปเหมือนไปปล่อยไก่เขาจะบอกโอ้ยพอผ่านป่าคอนกรีตเองจะไปรู้อะไรวะเดี๋ยวก็ไปตายพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาที่พี่เอามาตั้งชื่อเนี่ยว่าพานปากคอนกรีตโอ้โหอันนี้คือนี่แค่อันนี้คือปฐมบทแค่นั้นเองปฐมบทอีกเยอะมากปฐมบทวันนี้นะฮะมาแบบเปิดหัวกับเรื่องพานปากคอนกรีตอันนี้คือพานปากคอนกรีตเป็นชื่อของหลานของพรานคนนี้ถูกไหมเป็นของพี่หนึ่งพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่หนึ่งซึ่งเป็นคนเมืองเนี่ยแล้วก็ไปหลงไหลวิถีพานที่นั่นโอ้โหนะฮะสิ่งที่เราได้อย่างแรกเลยในเรื่องของการฟังเรื่องนี้คือไปไหนมาไหนเนี่ยคือไว้ใจใครขนาดนั้นไม่ได้นะคือที่พี่ฟังน้องวีคือพี่งงกับว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันเจริญมากนะแล้วเรื่องที่แกไปเข้าป่าก็แค่ไม่กี่ปีมานี้เองแต่ว่าที่นั่นอ่ะพอเข้าไปถึงหมู่บ้านนั้นมันเหมือนย้อนกลับไปละ10ปีคือเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เรื่องหุงข้าวด้วยหม้อดินครัวเป็นครัวแบบดั้งเดิมก่อฟงก่อฟืนกลางคืนก็จุดตะเกียงใช้คบใช้อะไรเหมือนเดิมแบบโบราณแล้วกลางคืนแกบอกว่าก็ได้ยินเสียงดิ่งในไรร้องแกชอบบรรยากาศแบบนั้นมากก็เลยชอบไปอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้แกบอกว่าด้วยความที่ว่ามันยังฝังความเชื่อแบบนี้ซึ่งมันยังต้องเรียนรู้การเอาชีวิตรอดด้วยนะการอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยกฎที่เขาสอนต่อกันมาเนี่ยคือเพื่อให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่ตายก่อนวัยอันควรนั่นเองแล้วแกก็บอกว่ามันไม่น่าเชื่อว่าทุกวันเนี้ยปัจจุบันมันเจริญแล้วมันจะมีความเชื่อเรื่องเนี้ยยังอยู่แบบว่าฝังแน่นเลยกับคนที่นั่นกับคนที่เป็นหมู่บ้านพานที่อยู่ลึกสุดเนี่ยแล้วทีนี้มันมีเคสนี้ด้วยนะอันนี้เล่าให้ฟังแถมนิดนึงว่าทุกวันนี้เราเจอมิจฉาชีพกันเยอะใช่ไหมครับมันมีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยขับรถเอาของไปขายในหมู่บ้านพานครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะนั่งอยู่แค่ใต้บ้านไม้ใช่ไหมพวกนี้ก็จะทำทีเอาของไปขายไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำเป็นให้เล่นเกมหลอกล่อเพื่อจะเอาเงินเขาอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าเล่นเกมนี้แล้วอะไรเนี่ยเสียตังค์อะไรเงี้ยจะได้อะไรบ้างยังไงของที่ผู้เฒ่าแก่อยากได้ที่นั่นของมีค่าคืออะไรรู้ไหมรองเท้าเดินป่ารองเท้าไอ้กันอ่ะรองเท้าเดินป่ารองเท้าคอมแบทอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ของมือสองหันมีการซึ่งมันดูมีราคาใส่แล้วมันทนแล้วไปหลอกเพื่อเอาตังค์เขาครับเอาตังค์เขาแต่แบบไม่ให้ของเขาพอปรากฏว่าพอพวกเนี้ยกลับออกมาทีพอลูกหลานเขาไปรู้ว่าอ้าวปู่ย่าตายายเขาโดนแหกตานี่หว่าเสียตังค์ไปหลายพันซึ่งตังค์หลักพันที่นั่นมันมีค่านะของคนที่นั่นอ่ะเขาแค้นแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมน้องวีมันเป็นทางดินไงมันขับรถเข้ามาจอดใช่ไหมทุกคนจะต้องลงจากรถเดินแน่นอนเดินเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านดินใต้ฝาเท้าเขาเอารอยเท้านี่แหละไม่ต้องมีอะไรเลยดินรอยเท้าทำของใส่อุ้ยอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วทีนี้พี่เลวปะเนี่ยพี่ก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยมันได้เหรออะไรเงี้ยบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาถ้ามันไม่มามันก็ทรมานเดี๋ยวมันต้องมาเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่ให้ตังคืนก็ไม่รักษามันครับเขาบอกเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมาอะไรเงี้ยแจ๋วเลยแล้วก็มาจริงๆแล้วก็มาจริงๆนะเพราะว่าต้องมารักษาคนที่ทำไงประมาณอย่างเงี้ยเยี่ยมไปเลยครับพี่แรกฝากบอกพี่เขาด้วยนะครับว่าผมอยากให้ทีมเนี้ยเป็นรวมทีมอเวนเจอร์เลย
นะฮะกวาดล้างแทนผู้ตรวจสอบบ้านเราทีนะเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันคาราคาซังมาสักพักแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊จับเรื่องอื่นๆจับได้ไอ้เรื่องนี้ทำไมมันไม่ได้ถูกพัฒนาให้ถูกจับได้สักทีนะฮะพอเราฟังแล้วเราอุ๊ยได้ด้วยเหรออะไรประมาณอย่างนี้ไงแค่รอยเท้าเนี่ยนะแล้วทีนี้น้องบีรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรรอยเท้าคือฝังรอยฝังรูปแล้วที่นั่นเขาจะระวังเรื่องการถ่ายรูปครับแค่ถ่ายรูปนะมีรูปถ่ายแล้วทำของก็คือตาจ้องไปที่รูปคนที่เราจะทำของแล้วเขาบอกว่าช่องกระถาแล้วก็เหมือนประมาณอ่ะเคยได้ยินคำนี้ฝังรูปฝังรอยมาจากอันเนี้ยใช้รูปถ่ายคือไม่จำเป็นต้องมีวันเดือนปีเกิดนะก็เลยบอกว่าที่นั่นอ่ะเขาจะไม่ถ่ายรูปคนแปลกหน้าเขาจะระวังเรื่องนี้ถึงว่าแล้วก็ระวังเรื่องการเดินเขาอยู่กันแบบว่าเดิมๆเลยไฟฟงไฟฟ้าไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาเพราะว่าเขาระมัดระวังในเรื่องของการแบบออนไลน์เห็นภาพออนไลน์ระวังเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพผ่านมือถืออะไรอย่างนี้ด้วยแหละผมว่าแล้วทีเนี้ยพอพี่ชวนพี่หนึ่งซึ่งก็มีฉายาว่าพานปากคอนกรีตเนาะคนที่ว่าไปที่นู่นเนี่ยชวนเขาเพื่อจะมาเล่ามาสตรีมมิ่งที่โคราชในรายการที่คือมานั่งคุยกันเลยแล้วก็นั่งหน้ากล้องเขาไม่เอาเว้ยเขาไม่เอาเขาบอกว่าถ้าคุยกันแล้วไม่ต้องเห็นแต่พี่แรกคนเดียวแล้วเห็นได้ยินแบบได้ไม่เห็นหน้าเขาได้อ่าเขาจะระวังมากเลยเขาจะโอ้โหโคตรระวังตัวเลยนะคือตอนแรกก็เป็นเหมือนเราอะเราก็ชอบถ่ายรูปพี่ไปไหนพี่ติดถ่ายรูปนะเฮ้ยไปเที่ยวตรงนั้นไปเจอคนนั้นเขาอยากถ่ายรูปด้วยตอนแรกเขาเป็นเหมือนเราแต่พอไปที่นั่นเขามันเหมือนแบบถูกปลูกฝังแล้วว่าเฮ้ยต้องระวังเว้ยเป็นไม่ได้เขาจะใส่แมสปิดหน้าเห็นแต่ตาครับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะระวังมากให้เปรียบเปยเหมือนประมาณว่าถ้าเราไปภาคใต้อ่ะเราเป็นคนเมืองอ่ะเราไม่ระวังตัวเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนบึ้มตรงไหนหน้าเซเว่นเซเว่นตรงไหนแต่คนที่นู่นอ่ะเวลาเขามาเที่ยวเพื่อนที่อยู่ภาคใต้มาเที่ยวโคราชเนี่ยเขาไปเดินเดอะมอลล์ไปเดินห้างอะไรเงี้ยเขาจะสายตาล็อกแรกล็อกแรกคือเขาจะระวังที่ชุมชนมากเลยพรุ่งนี้เขาจะมีสัญชาตญาณของเขาว่าเฮ้ยเขาอยู่ที่นั่นมันอันตรายเนาะครับอย่างเรามันไม่มีสัญชาตญาณระวังแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่ในที่มันไม่มีอันตรายเนาะพี่ว่าประมาณนั้นแล้วพอไปอยู่ในที่แบบนั้นเขาต้องปรับตัวตามพอติดนิสัยเสร็จปุ๊บพอกลับเข้ามาสู่เมืองพอได้มาคุยกันแล้วแบบอยากให้เขามาเล่าเองแล้วเราอยากแบบคุยกับสนใจเรื่องของเขาเยอะครับเขาไม่ให้กล้องถ่ายระมัดระวังตัวในการที่จะถูกเก็บภาพเก็บดินใต้ฝ่าเท้าโอ้ผมเข้าใจเลยนะแต่ว่าพี่ถ่ายรูปกับเขานะล่าสุดพี่ถ่ายรูปกับพี่เขาแต่พี่เขาคาดแมสเห็นแค่ตาไม่เห็นหน้าอ่านะฮะก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์สำหรับเรื่องนี้พรานป่าคอนกรีตผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้ฟังเกี่ยวกับพิธีกรรมของพรานในการเข้าป่าขึ้นห้างคัดห้างต่างๆใดๆก็แล้วแต่โอ้เยอะมากหรือว่าอาถรรพ์ในป่าอาถรรพ์ในป่าที่อาจจะต้องเจอแล้วเขาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆผมว่าพี่แรกจะได้จากพี่คนนี้กลับมาให้เราฟังเยอะแยะมากเลยตอนนี้มีเยอะอยู่เหลือแค่เรียบเรียงไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเคยได้ยินมาจากหลายอย่างความเชื่อตอนเราเป็นเด็กคือการทำน้ำมันพายทำยังไงผิดจากที่เราเคยได้ยินเลยแหละครับของเขานะในวิธีของเขาอ่ะแม้กระทั่งที่มาของปั้นอย่างที่พานทกยังไงแบบไหนเลยโอ้โหมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องราวรายละเอียดแล้วสนุกด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันแค่ปฐมบทแค่นั้นเองนี่นี่เป็น20นาทีที่ผมรู้สึกฟังและผมอยากจะให้พี่แรกเรียบเรียงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพี่คนนี้มาเล่าให้เราฟังเพิ่มเร็วๆแบบแป๊บนึงอ่ะแบบไปรับสายถัดไปเสร็จแล้วพี่แรกกลับมาเล่าต่อเลยได้ไหมก็ไม่ต้องผมไม่ได้กดดันเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าแหละเดี๋ยวพยายามจะหยิบเรื่องในมุมที่เขาเล่าติตรงไหนที่เราเฮ้ยตรงนี้มันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากฟังผมเป็นโรคจิตผมไม่รู้มีใครโรคจิตแบบผมไหมนะผมเป็นคนชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับป่ามากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ในชีวิตเนี้ยอยากฟังมากๆคือคนที่ออกทะเลอ่ะพี่ไปอยู่กลางเรือเป็นเดือนๆบางทีแบบอยู่เลอยู่ตามเกาะอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราไม่คาดคิดว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้ก็เจอด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของคนที่เค้าเรียกกันเหมือนใต้กงเรือน่ะครับเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะนานมาแล้วพี่ก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวหรือว่าไม่ค่อยมีใครเล่าให้เราฟังเราเลยไม่มีเรื่องแนวนี้แบบว่ามาฝากสักทีก็สนใจเหมือนกันแต่คิดว่าวันหนึ่งน่าจะเจอโอกาสทางคนที่เขาอยู่ทางใต้แล้วเขามีอาชีพทำประมงน่าจะพอได้ยินมาบ้างแต่พี่ยังไม่เคยฟังแบบว่าเหมือนว่า
เก็บเกี่ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยยังไม่เคยแนวๆนี้ยังไม่เคยเล่าเลยเรื่องบนเรือ เหมือนกันใช่ไหมพี่แรกก็ยังไม่เคยได้รับฟังผ่านทางรายการตัวเองเลยใช่ป่ะคือยังไม่เคยได้ฟังของพวกนี้มันต้องฟังแบบคนพื้นที่อ่ะจริงที่เขาแบบบังเอิญว่าเอาอาจจะมารู้จักเราโดยบังเอิญแล้วเขาอยู่ทางใต้แล้วก็มีอาชีพพื้นเพก็เป็นคนที่ทำอาชีพประมงอาจจะมีเรื่องแบบนี้มาฝากอะไรเงี้ยถูกผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่คนนึงเขายังไม่ได้มาเล่าในรายการผมเลยนะยังไม่เคยมาเล่าให้ผมฟังด้วยเขาบอกว่าเขาจะมีทริปในการออกไปหาปลาพี่นึกออกปะเขาออกเรือบ่อยมากเขาบอกว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์กลางน้ำกลางทะเลเขาไปอยู่ทะเลแบบ2วัน3วันอะไรเงี้ยมีโอกาสไปเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เราก็ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันมีเจอกันแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะจัดเวลาได้จะมาเล่าให้ฟังเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิศทางของการฟังเรื่องผีที่ผมรู้สึกว่าเออยังไม่เคยได้ฟังเลยนะเรื่องที่แบบอยู่กลางทะเลแล้วฟังอ่ะเรื่องป่านะเรื่องป่าเรื่องทะเลพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันโอ้มันลึกลับเนาะมันน่าสนใจอ่ะเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามีคนเยอะมากที่เป็น FC ของเรื่องเล่าจากในป่าในบ้านเรานะครับใครชอบเรื่องราวในป่านะครับพิมพ์ให้ผมหน่อยแรก1มีแรกด้วยนะเราจะได้เป็นการมัดมือชกพี่แรกว่าครั้งหน้าเอาเรื่องมาเล่าให้เราฟังอีกนะฮะพี่แรกวันนี้ขอบคุณมากครับกับเรื่องนี้พานป่าคอนกรีตเป็นปฐมฤกษ์ที่ทิ้งไว้ให้เราได้แบบอยากติดตามฟังเรื่องถัดไปมากๆเลยพี่ครับก็จะหยิบเยอะตอนนี้แกเล่าให้ฟังเยอะต้องเราต้องจับประเด็นมาทีละอย่างมันเยอะมากรายละเอียดมันเยอะมากจริงครับได้พี่แรกนะฮะฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยครับอะไรพันลิ้นไม่รู้ว่าพี่ก็ฝากติดตามรายการผีบ้านๆท้องถิ่นของโคราชด้วยนะครับก็ที่เพจปินโต้รายการกลางวันแสกแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมที่พวกพี่ทำขึ้นมาที่เดอะมอลล์โคราชคือประกวดเล่าเรื่องผีพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วเออจำได้ร้องเล่นเต้นผีนะครับอะไรประมาณนี้ก็มีของรางวัลมากมายมีขบวนพาเหรดผีที่เดอะมอลล์โคราชวันนี้ก็เจอกันกับกิจกรรมนี้ที่เดอะมอลล์โคราชใครแล้วรู้สึกว่าจะมีครอบครัวเดอะช็อคเรามาประกวดด้วยนะจริงป่ะมีอันนี้คือรับลงทะเบียนไปแล้วใช่มั้ยพี่คือใช่ครับลงทะเบียนไปแล้วเข้ารอบมาถึงรอบที่ต้องไปเล่าบนเวทีละเอ้ยแจ๋วเลยอ่ะเอางี้ชาวโคราชฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์เราฝากเชียร์ได้เลยนะเชียร์เชียร์น้องวิเวียนด้วยนะชาวโคราชเราหรือพี่ๆน้องๆเราที่อยู่กรุงเทพไปร่วมกิจกรรมใครก็แล้วแต่นะฝากให้กำลังใจกันไปเจอกันนะครับไปจับมือให้โฮปกันแล้วก็บอกเฮ้ยผมอยู่เชียร์เป็นครอบครัวเดอะช็อคที่น่ารักไปให้กำลังใจกันอยู่ในละแวกก็แวะไปที่งานได้ไปเจอพี่แรกช่วยกันไปให้กำลังใจน้องวิเวียนเยอะๆพี่วิเวียนไปหรอครับพี่วิเวียนไปพรุ่งนี้โอเคแสดงว่าวันนี้เนี่ยไปนอนเร็วแล้วเตรียมตัวแต่งตัวเขาไปงานไหนเขาแต่งตัวสุดนะคนเนี้ย โอเคได้ครับพี่แรกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับครับผมพี่แรกสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่สวัสดีครับครับผม